สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพทย์เผยเหตุผลเก็บอาหารร้อนจัดแช่ตู้เย็นทำอาหารเป็นพิษได้จริงหรือเมื่ออากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆหลายครอบครัวก็กังวลว่าจะเก็บรักษาอาหารเหลืออย่างไรไม่ให้เน่าเสียซึ่งการเก็บผิดวิธีนอกจากจะทำให้อาหารบูดแล้วยังเสี่ยงเกิดอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วยเมื่อเร็วๆนี้ในแพทย์เจียงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตออกมาเล่าอุทาหรณ์ของครอบครัวหนึ่งในไต้หวันเกิดอาหารเป็นพิษหลังเก็บหม้อซุปร้อนๆลงในตู้เย็นเพราะกังวลว่าอากาศร้อนจะแพ้พันธุ์แบคทีเรียงานนี้ทำเข้าโรงพยาบาลกันยกครัวทางทีมข่าวสดจะมาเฉลยเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ควรใส่อาหารร้อนในตู้เย็นตามรายงานสามารถวางอาหารร้อนไว้ในตู้เย็นได้แต่ควรแบ่งอาหารร้อนจำนวนมากลงในภาชนะขนาดเล็กและใส่ภาชนะก้นตื้นเพื่อให้อาหารเย็นตัวเร็วขึ้นหากใส่อาหารร้อนจัดปริมาณมากไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิของตู้เย็นทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นซึ่งอาจใช้เวลานานถึง12ชั่วโมงเป็นการยากที่จะลดอุณหภูมิลงแถมเกิดไอน้ำจึงทำให้อาหารอื่นๆเสียรสชาติและเน่าเสียอาจเป็นเหตุให้เกิดอาหารเป็นพิษโดยมีการแนะนำว่าอาหารที่เน่าเสียง่ายควรเก็บไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ40องศาหรือต่ำกว่าภายใน2ชั่วโมงหลังจากการทำอาหารหากทิ้งอาหารไว้ให้เย็นไม่ได้ปิดฝาและวางลืมหลังจากผ่านไป2ชั่วโมงแนะนำให้ทิ้งเพราะแบคทีเรียสามารถเติบโตอย่างรวดเร็วในอาหารที่วางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานกว่า2ชั่วโมงหากทิ้งอาหารไว้ในห้องหรือกลางแจ้งซึ่งมีอุณหภูมิ90องศาฟาเรนไฮต์หรือร้อนกว่านั้นควรแช่เย็นหรือทิ้งอาหารภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงทั้งนี้แม้ว่าอาหารจะถูกแช่เย็นแล้วอาหารยังคงไม่ปลอดภัยที่อุณหภูมิตู้เย็นตามกฎทั่วไปของ USDA แนะนำให้เก็บอาหารเหลือในตู้เย็นไว้ไม่เกิน3หรือ4วันอีกทั้งอาหารแช่แข็งจะฆ่าแบคทีเรียที่เป็นอันตรายซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บป่วยจากอาหารได้ไม่เป็นความจริงแม้แบคทีเรียสามารถอยู่รอดได้ในอุณหภูมิเยือกแข็งแต่การแช่แข็งไม่ใช่วิธีการทำอาหารให้ปลอดภัยเมื่ออาหารละลายแบคทีเรียยังคงอยู่และอาจจะเริ่มเพิ่มจำนวนการปรุงอาหารให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการฆ่าแบคทีเรียที่เป็นอันตรายนอกจากนี้แนะนำว่าก่อนที่จะใส่อาหารลงในตู้เย็นประชาชนควรใช้พัดลมเป่าระบายความร้อนเพื่อทำให้อาหารเย็นลงจนกว่าอาหารจะมีความใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องจากนั้นควรนำเข้าตู้เย็นหลังจากนี้ยังเตือนว่าอาหารที่เก็บไว้ในตู้เย็นควรได้รับการตรวจสอบและทำความสะอาดเป็นประจำรวมทั้งของต่างๆในตู้เย็นไม่ควรแออัดจนเกินไปเพราะอากาศภายในตู้เย็นต้องหมุนเวียนไปทุกซอกทุกมุมของตู้เย็นหากมีของหรืออาหารจำนวนมากเกินไปจะไม่มีช่องว่างให้อากาศหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจส่งผลให้อาหารสูญเสียความสดอย่างรวดเร็วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ